สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชอบเองอะไรเงี้ยส่วนหนูก็บอกพ่อว่าหนูก็ให้กำลังใจดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็ให้บอกอะไรเงี้ยเพราะตรงส่วนนั้นก็คือเป็นส่วนของพ่ออะไรเงี้ยแต่เงินมันค่อนข้างจำนวนมากใช่ค่ะเงินก็เยอะอะไรเงี้ยเป็นหลักล้านเนาะแล้วก็บอกพ่อว่าแบบก็คือเหมือนน่าจะเจรจาได้แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อก็รับงานนะคะก็จ้างงานพ่อได้แล้วก็รับงานปกติแล้วนะคะพ่อก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบเองเหมือนแล้วก็เหมือนเคสแต่ละเคสเนี่ยพ่อก็ได้เคลียร์เป็นเคสไปด้วยหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเคลียร์ยังไงแต่ว่าคือที่หนูเห็นก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบรับผิดชอบเองแต่ว่าเขาขอเวลาแบบทำงานเก็บตังค์แล้วก็เดี๋ยวจะทยอยให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวเรามีไหมว่าพ่อให้เลิกหรือว่าแบบว่าลงทุนเรื่องอะไรอย่างเรามีได้เตือนไหมตอนนี้เขาเลิกแล้วหนูไม่ได้บอกเลยเขาเลิกเองเลยน่าจะเห็นเองจริงๆรวมมูลค่าเราหมดไปกี่ล้านนะเบสอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าก็น่าจะถึง10ล้านอยู่นะคะเยอะๆแต่ก่อนหน้านี้เราเป็นคนใช้หนี้ให้เขาใช่ไหมก็เคยใช้ให้ในส่วนที่แบบว่าบางคนเขาแบบไม่ยอมเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะมีบางคนที่แบบว่าเขาโอเคทยอยให้ได้แต่บางคนเขาแบบต้องการเป็นก้อนใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เวลานี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็แบบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปช่วยไปก็ให้ในส่วนของเบสช่วยไปประมาณเท่าไหร่เบสน่าจะแบบโอ้ห้าเกือบ5ล้านนะคือไม่ใช่แบบคนเดียว5ล้านนะคะหมายถึงว่ากระจายหลายๆคนแต่ว่าคือเราก็มองว่าแบบ5ล้านนี่ก็คือเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็บอกพ่อว่าแบบค่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่านะตอนนี้คุณพ่อไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่แล้วไม่แล้วไม่ได้ทำแล้วค่ะตอนนี้เขาเลิกเองเลยเลิกถาวรเลยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาไปช่วยคนอื่นแต่อยู่ดีเขาต้องมารับอย่างเองหนูว่าแบบคือหนูว่าเศรษฐกิจด้วยแหละมั้งคือแบบว่าด้วยความแบบคือเขาก็อาจจะได้แรงกดดันมาหลายๆทางอะไรเงี้ยพอคนเรามันแบบเศรษฐกิจไม่ดีหาเงินไม่ได้มันก็แบบมีทางอื่นที่แบบทำแล้วมันแบบทำลายคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็แบบเสียไปแล้วเราก็แบบว่าเราก็ให้กำลังใจคนที่แบบว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยหนูก็แบบหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หนูมองว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องความกดดันในใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะหนูก็อยากให้ทุกคนแบบมีอะไรก็ช่วยๆกันเนาะคนไทยเหมือนกันก็แบบว่าเอารุ่นประหน่วยกันเห็นแม่เคยสัมภาษณ์ว่าดวงพ่อไม่เหมาะการลงทุนใช่เพราะว่าพ่อเขาทำธุรกิจอะไรก็แบบว่าไม่ค่อยตัวอย่างสงบเงียบมากไม่ค่อยได้หนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออาจจะเหมาะกับการเล่นละครรายการทีวีอะไรไปใช่ค่ะก็เลยบอกพ่อว่าเล่นละครดีกว่า